This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. คุยนอกกรอบวันนี้ครับผมมาที่อยุธยาเพราะว่าผมติดตามคนผู้นี้มาหลายปีแล้วครับคุณดำรงพุทธานครับผมผ่านมาทุกระบบขาวดำแอนะล็อกจนกระทั่งมาเป็นระบบปัจจุบันคุณดำรงไม่ใช่เป็นเพียงพิธีกรในตำนานเท่านั้นครับยังมีบทบาทในสังคมมากมายหลายด้านเป็นสมาชิกวุฒิสภา2สมัยมันผิดหวังตอนที่เป็นสว.ตั้ง2สมัย10กว่าปีเนี่ยมันไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันปีนี้คุณดำรงมีตำแหน่งทางการเมืองกลับมาอีกครั้งนึงในฐานะเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของท่านประธานสภาวันนออะไรคือแรงบันดาลใจตั้งแต่เริ่มอาชีพสื่อจนกระทั่งถึงวันนี้ที่ยังมีอีกหลายอย่างที่จะต้องทำบทสนทนากับคุณดำรงพุทธานในคุยนอกกรอบครับวันนี้มาถึงบ้านอยุธยาของคุณดำรงพุทธานนะครับครับผมนัดหมายกันมาหลายปีดีดักครับแล้ววันนี้ก็ได้เจอตัวจริงอายุปีนี้80ยังมีอะไรที่ไม่ได้ทำตลอดแล้วก็ยังอยากทำนอกจากวิทยุที่ทำอยู่ผมเนี่ยเป็นเด็กบ้านนอกในอยุธยาเกิดที่นี่นะครับแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยพูดได้เต็มปากว่าเป็นลูกเจ้าพระยาเต็มที่นะว่ายน้ำดำผุดดำว่ายอยู่แถวนี้นะครับแล้วก็เป็นคนที่มีความทะเยอทะยานสูงมีแอมบิชั่นสูงนะฮะพ่อเราก็เป็นชาวบ้านธรรมดาพ่อผมมีเรือ รับจ้างโยงซุงหรือเรือข้าวเรือเกลือจากนครสวรรค์มากรุงเทพเรียกว่าพ่อก็อาชีพเกี่ยวกับทางน้ำเนี่ยนะครับ แล้วก็มีความฝันอันสูงสุดเป็นชาวบ้านแต่ว่าเป็นคนที่รักการอ่านนะฮะตั้งแต่เด็กละตั้งแต่เด็กครับผมจะเรียนคุณสุทธิชัยว่าเด็กๆเนี่ยสมัยโน้นเนี่ยเราก็ไม่มีอะไรอย่างนี้ไม่มีทีวีไม่มีอะไรให้ดูก็รักการอ่านชอบอ่านหนังสือเรื่องพลนิกรกิมหวนโอ้ตั้งแต่เด็กโอ้พลนิกรกิมหวนรุ่นนี้ถึงจะต้องเข้าใจว่ามันสนุกยังไงครับมันสนุกมันก็ตลกได้ทั้งปออินทรปราริศปออินทรปราริศครับอารมณ์ขันเอ่ยมุกมึกนี่มันเยอะเลยนะครับครับผมครับไอ้เรื่องเนี้ยมันเป็นครอบครัวของคนมีสตังค์ใช่ยังจำได้เขาขับรถบูอิกเพราะนั้นรถเก๋งที่ผมรู้จักเนาะคือบูอิกสมัยนี้รุ่นลูกเขารู้จักรถอะไรแต่อะไรแลมโบกินี่อะไรเนี่ยผมไม่สนใจไม่มองเลยผมสนใจแต่บูอิกแล้วก็ชีวิตเขาหน้าร้อนต้องไปเที่ยวหัวหินไอเราก็ฝันแบบทำไมชีวิตเราจะมีอย่างนี้บ้างนะครับแล้วก็ตลกเรื่องตลกเจ้าคุณปัจจนึกใช่จำได้หมดนะฮะเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้ไอ้ความที่เราซึมซับมาจากงานที่เราการที่เราอ่านนี่นะครับครับก็จะมีอะไรได้หลายอย่างหนึ่งสามารถมีบ้านที่หัวหินมีบ้านที่เชียงใหม่เชียงรายนะครับอยุธยาแน่นอนบ้านเกิดเราใช่อันนี้เล่าให้ฟังไม่ได้มาอวดร่ำอวดรวยแล้วผมก็มีแฟลตอยู่ที่ลอนดอนนะครับอยู่แถวเอิร์นส์คอร์ทเนี่ยนะฮะย่านกลางกรุงลอนดอนเลยนะครับก็คือในชีวิตเนี่ยมันก็มีอะไรมาที่เราอยากจะได้มันความทะเยอทะยานตั้งแต่เด็กมาถึงวัยนี้ได้ทุกอย่างแล้วล่ะที่อยากจะได้มันต้องมีอะไรมากกว่าแค่สิ่งที่เราอยากได้แล้วเราได้แล้วสิก็ที่เราอยากได้แต่ว่าเมียเขาไม่ให้เราได้อันนั้นเป็นข้อจำกัดสำคัญมากครับผมครับครับแต่ก่อนอื่นผมขอบพระคุณคุณสุทธิชัยและก็ทีมงานคือผมเนี่ยออกโทรทัศน์มาตั้งแต่ปี2510เป็นอาชีพเลยใช่เลยนี่ปี67ก็คำนวณแล้วกันว่าผมอยู่ในจอโทรทัศน์50ปี50ครับผมครับได้ดูคุณสุทธิชัยมาตลอดเมื่อสักครู่เนี่ยลูกชายคนโตเฟียสที่เจอแล้วบอกว่าชอบดูคุณสุทธิชัยเนี่ยนะฮะก็ต้องบอกเลยว่าเพราะพ่อมันดูคุณสุทธิชัยอยู่พ่อดูอยู่ด้วยฮะแล้วพวกข่าวต่างๆนะครับก็เลยลูกก็เป็นแฟนมาตลอดครับผมก็ชื่นชมตลอดแล้วก็ได้ติดตามคุณดำรงตั้งแต่ยุคสมัยทีวีขาวดำครับผมใช่ไหมผมผ่านมาทุกระบบขาวดำแอนะล็อกใช่625เส้น525เส้นถูกต้องนะฮะจนกระทั่งมาเป็นระบบปัจจุบันเนี่ยนั่นแหละอันนั้นหลอกแท้ๆเลยสมัยที่ทีวีนี่ยังต้องมานั่งเฝ้าจอตามเวลาก็ไฟดับก็ไม่ได้ดูครับ
แต่ก็ได้ซึมซับจากที่ได้ดูคุณดำรงโดยเฉพาะวิธีสัมภาษณ์คนวิธีการที่ทำให้แขกรู้สึกสบายใจสบายๆทีนี้คือศิลปะอันหนึ่งซึ่งสอนกันไม่ได้มันเป็นบุคลิกส่วนตัวคุณดำรงจริงๆเรื่องนี้จริงไหมอย่างที่บอกพ่อแม่เราเนี่ยก็เป็นคนชนชั้นกรรมกรก็พูดว่าได้แต่ว่าครับพ่อและแม่และคุณย่าเนี่ยสอนให้เป็นคนมีมารยาทดีพูดดีครับมีคนพูดถูกใจผมมากเลยในชีวิตนะฮะคุณสุทธิชัยผมไม่เคยนั่งไขว่ห้างออกทีวีเลยไม่เคยแล้วผมพูดตามตรงมันเหมือนกับว่ายกส้นเท้าให้จอให้คนดูไม่ได้เพราะฉะนั้นใครมารายการเจาะใจซึ่งมันเป็นรายการที่ดังที่สุดในชีวิตผมอันหนึ่งก็คือผมจะขอร้องแขกว่ากรุณาอย่านั่งไขว่ห้างแต่ในขณะที่เดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้คนนั่งไขว่ห้างโดยเฉพาะสุภาพสตรีบางทีนุ่งกระโปรงสั้นแล้วก็มาไขว่ห้างวบวบแวมแวมชวบชวบอะไรเนี่ยนะครับสมัยก่อนไม่มีครับแล้วดูแล้วเรารู้สึกยังไงว่าเนี่ยสิ่งนี้ถ้ามันเกิดสมัยเราเป็นไปไม่ได้แต่สมัยนี้เป็นเนี่ยทำใจได้ไหมครับเราจะบอกว่าเราแก่เราคิดแบบคนแก่หรือเปล่าผมว่าเรามีวัฒนธรรมอ่ะนะฮะการเป็นโฆษกพิธีกรเนี่ยผมคิดว่าควรเป็นแบบอย่างที่ดีกับสังคมโดยเฉพาะเรื่องการพูดครับผมเนี่ยเน้นมากเรื่องการพูดภาษาไทยเคยไปบรรยายให้กับคนที่จะเป็นโฆษกพิธีกรให้กับกรมประชาสัมพันธ์สมัยก่อนผมเป็นคนบรรยายประจำเลยปีนึงหลายหนนะฮะครับผมบอกเลยว่าคนที่จะเป็นโฆษกพิธีกรในโทรทัศน์หรือวิทยุไทยเนี่ยคาถาบทแรกเลยคุณต้องพูดภาษาไทยถูกต้องจำได้ผมจำได้ว่ามีคุณดำรงจะเน้นมากตอนนั้นแล้วน้อยคนที่จะพูดถูกต้องถูกอักขระตัวรอเรือรอลิงต้องให้ชัดเจนเนี่ยและได้ผลไหมครับก็สมัยนั้นก็ได้ผลครับทุกคนก็จะแหยงๆดำรงอยู่นะฮะคือแล้วพอมาทำหนังสือคู่สร้างคู่สมเนี่ยเราตั้งคอลัมน์ขึ้นมาคอลัมน์หนึ่งชื่อภาษาไทยในสื่อคือเราจะคอยจับผิดคนที่พูดภาษาไทยออกจอผิดแล้วเราก็จะมาบอกว่าคำเนี้ยที่ถูกมันยังไงไม่ใช่เราไม่ใช่ผมแต่เป็นอาจารย์ที่เก่งภาษาไทยนะครับก็เป็นยามเฝ้าภาษาอยู่นะฮะยกตัวอย่างอย่างเช่นสวัสดีครับเนี่ยสมัยก่อนผมมีรายการสดชื่อสุขสันต์วันเสาร์ออกที่ช่อง5ออกสดๆทุกวันเสาร์ดาราตลกก็คือพวกจุ๋มจิ๋มพวกเทพโพงามเนี่ยบางทีเราก็อ้าวไปเป็นโฆษกประกาศเพลงให้หน่อยเนี่ยเขาก็จะพูดว่าเพลงต่อไปเพลงต่อไปนี่ผมเข้าไปชาร์จเลยบอกไม่ได้นะสดเนี่ยนะสดเนี่ยผมเข้าไปเลยไม่ได้จิ๋มเราต้องพูดภาษาไทยให้ถูกเพลงต่อไปให้เขาพูดใหม่ด้วยให้พูดใหม่ด้วยครับนะครับแล้วผมว่าอย่างนี้ผมได้แฟนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์ทางด้านภาษาไทยผมว่าปัจจุบันนี้ไม่มีใครที่คอยที่จะมาท้วงติงคือแล้วเดี๋ยวนี้ก็ใช้ภาษาอังกฤษกันเยอะแล้วก็ยังพูดผิดอีกแบรนด์เนมเนี้ยวันก่อนผมไปเจอที่เชียงรายผมบอกน้องก็หน้าตาดีนะแล้วก็พูดก็พูดได้เนื้อหาก็พูดได้แต่ว่าอย่าไปเรียกแบรนด์แบรนด์เราต้องพูดภาษาอังกฤษให้ถูกนะฮะหรืออังกฤษเนี้ยอังกฤษนะฮะอย่างเนี้ยเป็นต้นครับให้ความก็เลยยังขอฝากผ่านรายการของคุณสุทธิชัยว่าเราช่วยกันมาดูแลภาษาไทยของเรานี่นะครับโดยเฉพาะล้นเกล้ารัชกาลที่9เนี่ยทรงรักหวงแหนสนับสนุนภาษาไทยเป็นอย่างยิ่งนะครับความใส่พระทัยของพระองค์เนี่ยทำให้เกิดวันภาษาไทยขึ้นซึ่งถ้ามาคุยในเวลานี้ก็เสียเวลายาวนะครับตอนนี้ผมมองอย่างนี้นะคุณสุทธิชัยเดี๋ยวนี้เนี่ยรายการโทรทัศน์เนี่ยมันเอาตอนที่เราจัดก่อนรเราจัดเนี่ยเราพยายามที่จะเน้นว่าเราจะให้ความรู้หรือสิ่งที่น่าสนใจอะไรกับคนดูให้เขาดูจะได้ติดรายการของเราแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคนจัดรายการเนี่ยโดยเพราะข่าวครับผมเนี่ยอยากทำข่าวใจจะขาดนะฮะในชีวิตแต่ดันมาทำอะไรก็ไม่รู้คู่สร้างคู่สมอะไรก็อะไรนะผมชอบข่าวมาตั้งแต่เด็กๆนี่นะอย่างข่าวสมัยนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วเขารู้สึกว่าคนดูชอบเนี่ยเขาจะนำมาเสนอผมมองว่าคุณมีโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวเนี่ยปัจจุบันคุณเป็นนักข่าวได้ละใช่นะครับและก็ที่น่าสังเกตก็คือแม่ค้าไม่ขายเดี๋ยวนี้พูดเก่งใช่แล้วก็ชอบพูดคล่องมากคล่องมากเลยนะครับและบางเรื่องเนี่ยมันไม่ควรจะพูดยาว
มันก็ยาวมากข่าวในสมัยนี้นะฮะหนึ่งข่าวเนี่ยเวลาออกอากาศถ้าเป็นออกอากาศในรายการของคุณสุทธิชัยมันก็เวลานาทีครึ่งนาทีก็เป็นจบข่าวแล้วแต่เดี๋ยวนี้ข่าวหนึ่งข่าวเนี่ยมันออกเหมือนสารคดียาวมากเลยขยี้เราใช้คำว่าขยี้นั่นแหละเราใช้คำว่าขยี้อยู่นั่นแหละครับบทแล้วก็ขยี้เพราะว่าต้องการเรตติ้งเพราะรู้ว่าคนชอบดังนั้นต้องยาวไว้เลยครับผมแต่บางเรื่องนี่มันไม่น่าจะออกมาเป็นข่าวมันก็เยอะใหญ่เลยนะฮะบางอย่างเนี่ยผมก็ชอบวิจารณ์ผมเป็นมุสลิมนะครับ uh-huh. เป็นคนไทยอยุธยาที่นับถือศาสนาอิสลามแต่บางครั้งพอเราเห็นเรื่อง uh-huh. บัตรสีบัตรเถลิงในวงการ uh-huh. พระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ย uh-huh. ผมก็ชอบพูดชอบตำหนิติเตียน uh-huh. ก็มีคนเตือน uh-huh. คือในศาสนาอิสลามนี่เขาก็ห้ามไป uh-huh. วิพากษ์วิจารณ์อะไรศาสนาอื่น uh-huh. นะครับห้ามเด็ดขาดเราแต่เราเห็นว่าเราเกิดอยุธยา uh-huh. ที่เป็นเมืองพุทธศาสนา uh-huh. นะฮะแล้วเราเกิดบ้านผมล้อมด้วยวัดนะคุณสุชัยใช่เนี่ยตรงนี้ครับนี่วัดพุทธไทยสวรรค์พุทธไทยสวรรค์อยู่นี่เลยนะครับภูมิใจมากเลยที่ได้มาซื้อที่ที่นี่เพราะเป็นวัดแรกของกรุงศรีอยุธยาใช่แต่บ้านเกิดผมอยู่ริมคลองเมืองเนี่ย มันมีวัดสารปูนวัดพนมยงค์แล้วก็ล้อมรอบด้วยวัดล้อมรอบด้วยวัดวัดพรหมนิวาสเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นมีคนมาถามว่าเฮ้ยดำรงเป็นมุสลิมเข้าวัดได้เลยก็นึกจากบ้านกูที่ล้อมได้วัดได้หมดได้หมดและเติบโตมากับเพื่อนที่เป็นลูกศิษย์วัดสมัยก่อนเล่นฟุตบอลเนี่ยเราไม่มีสนามเป็นเรื่องเป็นราวแล้วครับเราเล่นสนามวัดอย่างเงี้ยหิวน้ำก็ขึ้นไปบนกุฏิไปขอน้ำหลวงพี่กินเพราะฉะนั้นความคุ้นเคยกับพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยมันก็จะมีมาตลอดชีวิตครับครับตอนนี้เห็นเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของท่านประธานสภาวันนอด้วยทำวิทยุวันหนึ่งทำเห็นว่าเช้าก็ทำกลางคืนก็ทำกลางคืน3ทุ่มถึง4ทุ่มครับ3ทุ่มถึง4ทุ่มครับชื่อคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอออนเรดิโอมีนักจริตเป็นภาษาฝรั่งซึ่งจะคุยอะไรก็ตามแต่ที่คุณดำรงไปเจอมาครับความคิดความอ่านฉะนั้นก็จะไม่มีใครมีเนื้อหาแบบคุณดำรงเลยนะไม่มีครับไม่มีครับผมไม่เจออะไรมายกตัวอย่างเช่นอาทิตย์นึงเนี่ยไปทำอะไรที่ไหนมาบ้างที่จะเล่าในวิทยุเนี่ยมันก็เล่าสารพัดนะครับอย่างเช่นไปต่างประเทศกับท่านประธานรัฐสภาอย่างเงี้ยนะฮะอย่างเช่นลังไปเขมรเงี้ยก็ได้พบท่านฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีได้พบสมเด็จฮุนเซนนะครับแล้วก็ได้พบใครต่อใครเนี่ยมันก็มีประสบการณ์มาเล่าผมจำได้ที่เราไปรอที่จะไปประชุมกับท่านฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีเนี่ยผมก็นั่งรอท่านเพราะท่านจะต้องเดินผ่านมาแล้วไปนั่งหัวโต๊ะผมก็กดแล้วอยู่แล้วก็มีคุณมายืนข้างหน้าผมแล้วก็บอกว่า Hello how are you ผมเงยหน้าเอ้านี่ฮุนมาเน็ตผมก็แดดโอ้ผมก็ยืนขึ้นเช็ค I'm fine thank you sir ตอนนั้นเป็นนายกแล้วนะเป็นนายกแล้วเมื่อเร็วนี้เองครับอันนี้เป็นประสบการณ์ที่หายากอีกอันนึงพอไปพบท่านฮุนเซนนะครับก็นั่งเนี่ยนั่งรอท่านมาเนี่ยท่านมายืนอยู่ข้างหน้าแล้วก็บอกว่าสวัสดีครับโอ้คุณเซนพูดกับดำรงว่าสวัสดีครับผมตกใจยกสวัสดีครับอย่างเงี้ยครับเราก็มาเล่าในรายการเยี่ยมเลยว่าเราคุยอะไรกันบ้างแล้วก็เราก็คุยแบบประชุมอะไรนะ bilateral ทวิภาคีครับคุยกันไปคุยกันมาก็เข้ามาในเรื่องไอ้โทรศัพท์คอเซ็นเตอร์เนี่ยมันอยู่ในเขมรเยอะโอ้ใช่เยอะนะฮะแล้วก็มีการขอร้องท่านฮุนมาเน็ตท่านนายกว่าให้ช่วยปรับปรามอะไรด้วยผมชอบที่ท่านพูดท่านบอกว่าคนเราในอดีตเนี่ยนะโจรเนี่ยจะมาปล้นเงินเราเนี่ยมันจะมาที่บ้านเราเออนะฮะใช่ใช่แต่ปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้มาที่บ้านเรามันใช้มือถือเนี่ยมันเอาออกไปหมดบัญชีเลยมันไม่ต้องมาถึงบ้านเราไม่ต้องมาถึงบ้านเรานี่อย่างเงี้ยครับคือรายการของผมเพราะฉะนั้นจะมีคนกลุ่มหนึ่งชอบฟังเพราะว่าเรื่องมันไม่มีใครได้สัมผัสนะครับและยิ่งเล่าแบบคุณดำรงด้วยนะครับคุณดำรงจะมีวิธีการเล่าจังหวะจะคนการพูดที่สบายๆไม่เครียดขณะเดียวกันก็ฟังตามไปได้แล้วคุณดำรงสามารถเล่าเรื่องเป็นฉากๆได้ไงครับผมให้มันเป็นเรื่องเป็นราวคำถามแรกที่ถามเมื่อสักครู่ยังไม่ตอบ80แล้วยังมีอะไรที่ไม่ได้ทำไอ้ที่ทำอยู่ทุกวันนี้นะเยอะเกินไปสำหรับคนอายุ80แล้วนะยังมีอะไรที่คิดว่าอยากทำแล้วยังไม่ได้ทำก็อยาก
จะให้มีร่างกายที่แข็งแรงนะครับครับผมไม่อยากอายุยืนเป็น100ปีผมอยากใครอย่ามาให้พรผมว่าให้อายุยืนเป็น100ปีนะครับไม่เอาครับอันนี้80นี่ยังมันไม่ไกลจาก100ปีแล้วนะครับก็สัก80กว่าๆก็เพราะเพื่อนผมทยอยตายไปหมดแล้วตอนนี้หาเพื่อนกินข้าวยากแล้วครับเนี่ยมาอยุธยาเนี่ยก็มาเจอเพื่อนก็ไปบอกว่าเท่าที่พอจะเหลือเนี่ยก็พูดมึงกูเอ้ยมึงอย่าตายก่อนกูนะนะเพื่อนก็จะบอกว่าให้ผมตายที่หลังเพื่อดูแลงานศพครับบอกอ้าวก็เอานะครับทุกวันนี้สุขภาพก็ดีมากยังดูมีพลังมากทำยังไงผมคิดว่าเรื่องอาหารการกินนี่สำคัญจำกัดไหมจำกัดครับผมไม่กินของหวานผมไม่ดื่มน้ำอัดลมเด็ดขาดเพราะว่ามีน้ำตาลเยอะเด็ดขาดแล้วก็ผมไม่กินขนมเค้กไม่มีเลยไม่มีเลยครับแล้วกินอะไรก็กินอาหารเป็นยาเช่นหนึ่งและอีกอันหนึ่งคือผมไม่รับทานอาหารเย็นครับมื้อเย็นไม่กินมื้อเย็นไม่กินฮะสาเหตุที่มื้อเย็นไม่กินก็คิดง่ายๆว่าพอกินแล้วมันต้องนอนเนี่ยไอหัวใจมันจะทำงานหนักเพราะว่าระบบเมตาโบลิซึมเนี่ยการย่อยอาหารเนี่ยเลือดมันจะลงไปที่กระเพาะครับเลือดจะขึ้นจะลงมันอยู่ที่หัวใจสูบฉีดถูกต้องเอ๊ะเราได้เวลานอนแล้วหัวใจยังทำงานอยู่ผมนึกในใจเราก็ควรให้หัวใจพักซะบ้างพักซะบ้างกับเราก็เลยไม่กินอาหารเย็นแล้วก็คนถามว่าหิวไหมไม่หิวไม่หิวไม่ต้องกินผลไม้ไม่ต้องกินอะไรครับเคยชินครับใช่ไหมครับออกกำลังกายออกกำลังกายด้วยวิธีเดินสมัยหนุ่มๆวิ่งจนเป็นยาเสพติดนะฮะสมัยหนุ่มๆผมเป็นสมาชิกที่โปโลคลับนะครับจะไปวิ่งวันหนึ่ง 4-5 กิโลเมตรนะครับและวันไหนไม่ได้วิ่งเนี่ยรู้สึกว่า feel guilty ว่าเอ้ยเราขาดอะไรไปอย่างหนึ่งครับนะฮะครับตอนนี้เลยกลับมาวิ่งใหม่ครับวิ่งไหวไหมวิ่งหยอกไม่เหมือนก่อนฮะแต่ก่อนวิ่งเร็วใช่ตอนนี้เดินเร็วเดินช้าแล้วพอเราก็สปีดครับผมครับงานการก็ไม่ได้เครียดอะไรแล้วไม่มีครับเครียดครับไม่ครับไม่มีงานส่วนไหนที่เครียดแม้กระทั่งเรื่องเป็นที่ปรึกษาท่านประธานที่มีข่าวว่าท่านประธานจะถูกทวงคืนตำแหน่งอะไรนี่จะต้องเครียดไปด้วยไหมไม่เครียดนะครับผมก็ว่าบ้านเมืองเรามันมาจุดนี้ได้ยังไงเนี่ยนะฮะเรามีอำนาจนิติบัญญัติอำนาจของฝ่ายบริหารรัฐบาลอำนาจตุลาการเนี่ยครับแล้วทำไมอำนาจอื่นๆแล้วจะมาเอามาแทนประธานรัฐสภาแล้วเอาประธานรัฐสภาออกเนี่ยมันไม่ใช่ผมเป็นที่ปรึกษาท่านไม่ได้รับเงินเดือนอะไรเลยนะครับก็ทำงานกับท่านแต่ว่าผมคิดว่ามันแปลกอ่ะมันทำไมเป็นอย่างนี้นะฮะฝ่ายบริหารไม่ควรจะมากล้าแทรกแซงของฝ่ายนิติบัญญัติครับผมครับแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องการเมืองเนี่ยคุณดำรงเป็นสว.ทั้งผมเป็นสองสมัยฉะนั้นการเมืองกับความเป็นดำรงเนี่ยมันโยงกันไม่ชอบการเมืองแค่ไหนไม่ชอบครับเพราะว่ามันผิดหวังตอนที่เป็นสว.ตั้ง2สมัย10กว่าปีเนี่ยมันไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยซึ่งสมัยนั้นเนี่ยมีอำนาจมากสมาชิกวุฒิสภารัฐธรรมนูญมันให้ถอดถอนนายกรัฐมนตรีศาลผู้พิพากษาผู้ว่ารัฐมนตรีเนี่ยผมถอดถอนได้หมดคือวุฒิสภาถอดถอนได้หมดแต่เป็นอยู่10กว่าปีเนี่ยไม่เคยได้ถอดถอนสักคนเดียวทำไมล่ะทั้งที่บ้านเมืองมันก็คอร์รัปชันช่อราษฎร์บังหลวงนะเพราะว่ามันขึ้นมาไม่ถึงสว.คือก่อนที่จะถอดถอนมันต้องมีขบวนการอะไรกันข้างล่างเนี่ยเขาก็วิ่งเต้นกันซึ่งผมผิดหวังมากนะครับผมก็เลยคิดว่ามันไม่ใช่ทางของเราอ่ะผมว่าทางของเราเนี่ยคืองานสื่อเนี่ยครับครับแต่ตอนนั้นขณะที่อยู่นั้นเราคิดว่าเราจะทำอะไรบ้างนอกเหนือจากปลดใครไม่ได้เลยเนี่ย เราได้ทำอะไรเป็นประโยชน์กับวงการนิติบัญญัติบ้างที่ทำที่ดีที่สุดก็คือเราทำตามรัฐธรรมนูญและผมเนี่ยเป็นคนที่มีส่วนสำคัญในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุนะครับตอนนั้นเป็นกรรมธิการผู้สูงพรบผู้สูงอายุผมเป็นคนเสนอให้มีมาตราหนึ่งก็คือให้คนที่อายุ60ปีเป็นต้นไปเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปสมมุติว่าเข้าไปในสถานที่ราชการเช่นเข้าไปในพิพิธภัณฑ์หรือว่าไปดูเข้าสวนสัตว์ที่เป็นของรัฐเนี่ยนะฮะถ้าอายุ60เข้าฟรีเพราะฉะนั้นคุณสุทธิชัยและท่านผู้ชมถ้ามาอยุธยาแล้วเข้าไปดูพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินะฮะเจ้าสามพระยาเนี่ยไม่ต้องเสียสตังค์เอาบัตรประชาชนมานะครับเอาเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นกฎหมายเนี่ยมาตราเนี่ยผมเป็นคนเสนอซึ่งมันไม่มีอยู่ในสักมาตราเดียวแต่ที่ผม
เสนอขึ้นไปคือผมเคยไปที่อังกฤษเนี่ยนะฮะจะเข้าไปดูพระราชวังรู้สึกจะแซนริงแฮมเนี่ยผมก็ไปกับเพื่อนเราก็ซื้อตั๋วกันถึงก็ตรวจตั๋วเขาเห็นเพื่อนผมหัวงอเขาบอกเอ้าซื้อตั๋วได้เหรอผมก็งงเอาทำไมล่ะเขาบอกว่าเขาถามอายุเท่าไหร่เพื่อนผมก็อายุ60แล้วเขาบอกไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องเสียตั๋วไม่ต้องซื้อตั๋วเราก็เออดีนะนี่ที่อังกฤษที่อเมริกาเขาเรียกอะไรนะซีเนียร์ซิติเซนฮะซึ่งเขาก็เหมือนกันครับผมก็อันนี้ผมว่าที่ผมได้ทำอะไรให้กับบ้านเมืองเป็นชิ้นเป็นอันแต่ก็ไม่มีใครรู้นี่สินี่อันนี้สำคัญหนึ่งไม่มีใครรู้สองเมื่อพรบนี้ออกมามีผลบังคับใช้บ้านเมืองก็ไม่เคยโพธนาประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเลยว่าน้อยมากคุณอายุ60คุณไม่ต้องซื้อบัตรคุณเข้าฟรีแต่ผมชื่นชมที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขากลับเป็นฝ่ายคอยเตือนฮะถูกต้องนะฮะเข้าไปดูท่าจะงอมๆแล้วก็ถามอายุเท่าไหร่ครับคุณลุงคุณลุงไม่ต้องละขอบัตรประชาชนไม่ต้องเสียค่ะเข้าไปได้ฟรีเลยครับแต่ความจริงคุณดำรงทำเรื่องงานสังคมเยอะนะเมาไม่ขับนี่ก็เป็นคนริเริ่มนะครับผมครับเมาไม่ขับนี่เป็นผู้ริเริ่มจริงๆเลยเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นถึงคิดว่ามันต้องทำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับเรื่องเมาไม่ขับที่มานี่ก็คือว่าสมัยกีฬาโอลิมปิกที่ลอสแอนเจลิสเป็นเจ้าภาพนะฮะครับผมก็ไปกับพาต้าไปกับพาต้านี่คือคุณวินัยท่านเป็นนายกสมาคมมวยมวยสมัครเล่นซึ่งปีนั้นน่ะขาวผ่องทวีอภรณ์มหาได้เหรียญเงินมานั่นน่ะผมอยู่กับเขาแต่ว่าเวลาที่เราไม่ได้ออกไปดูกีฬาเนี่ยเรานั่งดูทีวีเราเห็นผู้หญิงคนนึงมาออกทีวีแล้วก็ร้องไห้ร้องห่มร้องไห้คือเธอมาเรียกร้องว่าลูกสาวเธอเนี่ยถูกคนเมาขับรถชนตายและตัวเธอเองก็เป็นซิงเกิลมอมไม่สามีก็ไม่มีเธอก็อยากจะขอเรียกร้องให้บ้านเมืองให้อเมริกาเนี่ยช่วยเหลือรัฐบาลอเมริกันช่วยเหลืออะไรก็แล้วแต่นะฮะครับเราผมฟังดูแบบภาษาอังกฤษระดับผมเนี่ยยังรู้สึกน้ำตาซึมอ่ะดูแล้วเศร้าใจสงสารเขาก็ได้แต่เก็บไว้ในใจว่าโอ้นี่นะคนเมาขับรถมันสร้างความหายนะความสั่งครอบครัวเลยครอบครัวเลยนะครับแล้วก็มีตอนที่เป็นสวนี่แหละท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขสาธารณสุขครับท่านให้ในแพทย์แท้จริงแท้จริงสิริพานิชให้มาหาผมว่าชวนดำรงเนี่ยมารณรงค์ไม่ให้คนเมาขับรถครับถามว่าเอาทำไมเลือกผมเพราะว่าเขาเห็นผมรณรงค์เรื่องการใช้ภาษาไทยอ๋อครับเห็นผมรณรงค์เรื่องการใช้ภาษาไทยในสื่อทั้งหมดหนังสือคู่สร้างคู่สมอะไรต่ออะไรเนี่ยก็เลยให้ผมมารณรงค์ก็ชวนกันว่าเอางั้นเราตั้งเป็นชมรมแล้วกันชมรมเมาไม่ขับครับก็ได้รับการตอบสนองอย่างดีจากประชาชนต้องเรียนคุณสุทธิชัยว่าถ้าไม่ใช่ผมเนี่ยพูดตรงๆเลยมูลนิธิเมาไม่ขับไม่เติบโตมาถึงขั้นนี้เพราะว่ามันต้องอาศัยสื่อใช่ไม่ว่ารายการเจาะใจรายการสุขสันต์วันเสาร์คู่สร้างคู่สมทั้งหนังสือทั้งทีวีทั้งวิทยุผมทำเต็มที่เลยครับไปตัวเองเนี่ยก็ไปบรรยายตามสมาคมอะไรต่างๆให้เห็นว่าอันตรายมากนะครับก็ได้รับการสนับสนุนไม่น่าเชื่อว่าเราได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆจากประชาชนจนกระทั่งเราได้เป็นมูลเราจดทะเบียนเป็นมูลนิธินะครับมูลนิธิครับผมครับก็ผมก็ได้พูดคุยสัมภาษณ์กับคุณหมอแท้จริงมาตลอดแล้วก็สู้จริงแล้วคุณหมอแกสู้อะไรที่แกรู้สึกว่ามันไม่ให้ความเป็นธรรมกับเหยื่อเราคิดว่าเหยื่อนะฮะก็ร้องเรียนผ่านตำรวจผ่านรัฐมนตรีอะไรต่ออะไรไปครับแต่ที่ไม่จริงจังก็คือบ้านเมืองรัฐบาลไม่จริงจังอยากเล่าแต่ไม่ขอเอ่ยชื่อวันนึงผมก็ไปประชุมกับคุณหมอแท้จริงวันนั้นเนี่ยรัฐมนตรีมหาดไทยเขาก็เกณฑ์ทหารตำรวจอะไรมาประชุมร่วมหมดนะครับ แล้วก็พอเขาจะปิดประชุมคุณหมอแท้จริงก็บอกท่านประธานครับท่านคุณดำรงประธานมูลนิธิมาไหมครับมีข้อเสนอครับเราเสนออย่างนี้ฮะคุณสุทธิชัยเสนอว่าเราต้องการให้เมื่อรถชนเกิดอุบัติเหตุขึ้นเนี่ยให้มีการตรวจแอลกอฮอล์ทันทีผู้เป็นประธานท่านก็ก็เห็นด้วยก็บอกอธิบดีกรมตำรวจเลยนี่เอาที่คุณดำรงเสนอเนี่ยเอาไว้แต่พอตอนบ่ายมีจดหมายออกมาเนี่ยให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของตำรวจโอ้ประเทศเราเนี่ยมันไม่เจริญเพราะมันขึ้นอยู่กับดุลพินิจเนี่ยครับใช่ไหมฮะนะฮะก็แปลว่าแล้วแต่คุณคุณจะทำไม่ทำก็ได้ไม่ผิดใช่ไหมครับครับอีกอันนึงที่ผมภูมิใจว่าเป็นผลงานของ
ของมูลนิธิหรือของตัวผมนี่สู้หัวชนฝาก็คือว่าเรามาพิจารณาดูว่าโอ้โหบ้านเราเนี่ยไอการโฆษณาเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์เนี่ยมันโฆษณากันอย่างจงครึ่มนะฮะเบียร์อะไรต่ออะไรเหล้าเนี่ยคุณสุทธิชัยผมมีลูกชายตอนนั้นลูกยังเด็กอยู่ก็นั่งดูทีวีอยู่วันเสาร์วันเสาร์ที่จำได้เลยมันก็เป็นหนังในทีวีช่องอะไรสักช่องนึงครับแล้วก็มีโฆษณาเบียร์ในหนังการ์ตูนเด็กเด็กเริ่มซึมซับเรื่องเบียร์เข้าไปแล้วผมก็บอกลูกเราเป็นมุสลิมลูกเราดื่มไม่ได้นะที่เขาโฆษณาเนี่ยลูกผมบอกว่าไงวะทำไมพ่อทำไมพ่อภูมิใจเบียร์คนไทยทำเองโอ้โหเราในใจมันซึมเข้าไปเลยนะมันซึมเข้าไปเลยนะเนี่ยผมก็เริ่มรณรงค์ขอไม่ให้มีการโฆษณาเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ในสื่อทั้งวิทยุและโทรทัศน์โอ้โหตอนนั้นเราเป็นสวนะฮะเราก็จะเชิญหน่วยงานโน้นหน่วยงานนี้มาที่สภาเลยมาประชุมกันยังจำได้เลยว่าแม่ชีสรรสนีซึ่งท่านก็เป็นเพื่อนรุ่นน้องผมเด็กยาเหมือนกันท่านก็เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยแม่ชีก็เต็มที่กับผมเลยนะครับช่วยรณรงค์ผ่านทางสายศาสนาทางองค์กรอะไรต่างๆทำเรื่องเสนอไปถึงรัฐบาลคุณทักษิณนะครับครับก็มีวันหนึ่งรอว่าคุณทักษิณจะว่ายังไงวันนั้นเนี่ยผมจำได้ว่าเป็นเดือนรอมฎอนแล้วก็ทางนายกทักษิณเขาเลี้ยงละศีลอดที่ทำเนียบรัฐบาลครับผมก็นั่งอยู่กับโต๊ะท่านอาจารย์วันนอพี่เด่นโต๊ะมีนาพวกมุสลิมทั้งนั้นนะฮะก็มีคนเข้ามาบอกว่ารัฐบาลอนุมัติแล้วครับว่าไม่ให้โฆษณาเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ก่อน4ทุ่มก่อน4ทุ่มไม่ใช่ตลอดนะฮะคือหมายความว่า4ทุ่มเมื่อไหร่ปั๊บคุณโฆษณาได้เลยใช่นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าท่านสังเกตตอนนี้ท่านดูละเมงละครเนี่ยครับเพราะ4ทุ่มทีวีนี่นะมากันใหญ่เลยมากันใหญ่เลยนะฮะพวกเบียร์เหล้านี่จะมากันใหญ่แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยตั้งแต่ 6:00 นหรือ 5:00 นไปเลยเนี่ยห้ามโฆษณาเด็ดขาดอันนี้คือผลงานนะผลงานโดดของเราเลยครับก็อาจจะไม่ค่อยมีใครรู้เพราะเราก็ไม่ได้พัฒนาอะไรต่ออะไรแต่ว่าจะว่าไปแล้วเนี่ยก็ต้องขอชมคุณทักษิณครับนะฮะครับผมเจอท่านผมก็บอกโอ้คุณทักษิณครับขอบคุณมากที่ได้กรุณาออกกติกาออกกฎมาตามที่ผมขอไปคุณทักษิณบอกว่าไม่ได้มันไม่ดีเยาวชนพูดไว้อย่างนี้นะครับครับวิธีออกกฎก็ไม่ต้องไปออกอะไรแล้วครับคุณสุทธิชัยแค่ให้กรมประชาสัมพันธ์ใช้กฎหมายกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยฮะอ๋อเราไม่ต้องไปเข้าครม.ไม่เลยไม่ได้ไปแก้กฎหมายไม่ได้แก้กฎกระทรวงอะไรไม่ต้องเลยครับนี่แหละฮะกรมประชาสัมพันธ์ออกคำสั่งมาเพราะกรมประชาสัมพันธ์สามารถคุมสื่อทั้งหมดได้โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องโฆษณานี้ครับไม่ใช่แค่โฆษณาแม้แต่ตัวรายการเนี่ยอย่างเช่นอาจจะมีสารคดีวิธีทำวายวิธีทำคอนยักเนี่ยก็เอามาออกอากาศไม่ได้คุณจะออกได้ต้องหลัง4ทุ่มไปแล้วแต่มันเกิดอะไรขึ้นครับมันก็เกิดการโฆษณาแฝงแบบว่าไม่ได้โฆษณาเบียร์แต่ว่าโฆษณาโซดาแต่ขวดมันเหมือนเบียร์อะไรอย่างนี้ครับเขาเอาแบรนด์เขาเข้ามาเพื่อจะครับอันนี้เขาเลี่ยงมาตลอดใช่ไหมครับผมครับแต่ว่านี่คือประเทศไทยละครับนี่คือประเทศไทยเราเลยฮะศรีถนนชัยครับผมสามารถที่จะซึ่งเราดูแล้วมันแค้นใจอ่ะอึดอัดใจนึกในใจว่าไอ้ law enforcement ของเรามันไม่เข้าท่านะอย่างเงี้ยทางกรมประชาสัมพันธ์ต้องท้วงติงต้องเตือนสถานีต้องขู่สถานีตอนนี้ก็กสทช.มั้งนะครับใช่ครับต้องฝากไว้ครับครับนี่ครับมาคุยได้ทั้งวันเลยนะครับคุณดำรงนี้ไม่ใช่เป็นเพียงคนทำสื่ออย่างเดียวเห็นไหมครับว่าเป็นนักเคลื่อนไหวเพื่อสังคมเรื่องที่เล่ามาเนี่ยอาจจะน้อยคนได้ทราบเรื่องเมาไม่ขับเรื่องแอลกอฮอล์เรื่องภาษาไทยนี่คือสิ่งที่คนคนหนึ่งซึ่งประสบความสำเร็จในด้านสื่อแล้วก็เข้ามาอยู่ในแวดวงที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องนิติบัญญัติเป็นสว.แล้วเชื่อไหมครับว่ามาถึงวัย80ก็ยังอึดอัดหงุดหงิดกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ชอบมาพากลในสังคมไทยอย่างนี้อยู่อีกนานเลยครับเพราะว่าจำเป็นจะต้องมีคนที่คอยทักท้วงและคอยที่แสดงความคิดเห็นครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับดำรงครับสวัสดีครับคุยกับคุณดำรงพุทธานี่เหมือนกับคุยทั้งพิธีกรคุยทั้งนักเคลื่อนไหวคุยทั้งคนที่มีความเป็นห่วงกังวลสังคมในทุกๆด้านคนอย่างนี้แหละครับที่อยู่มา80ปีนั้นยังต้องอยู่ไปอีกยาวนานครับเพราะว่ายิ่งวันก็ยิ่งจะขาดแคลนคนที่เข้าใจสังคมไทยและขับเคลื่อนแสดงความคิดเห็นเคลื่อนไหวตลอดเวลาครับ
ติดตามคุยนอกกรอบไทย PBS ครับอยากให้ผมสัมภาษณ์ใครแจ้งมาได้ครับจะไปถึงที่ตั้งคำถามแทนท่านผู้ชมครับThai PBS Podcast. View the world via the voice.